บายค่ะสจังค่ะเปียมค่ะจ๋าค่ะนิกกี้ค่ะวิวค่ะของหนูก็จะเป็น Call of Duty ค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นแนวยิงปืนค่ะของนกก็จะเป็นแนวพัซเซิลค่ะอย่างเช่นแบบพวก The Room อะไรประมาณนี้ค่ะนี่ชอบเกมยิงปืนเหมือนกัน PUBG โดดร่มอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือแบบว่าจะไปเป็นสายฟาร์มของให้เพื่อนนะคะ สายฟาร์มใช่ค่ะก็คือช่วงนี้ปีใหม่แล้วก็แบบว่าแจกของขวัญค่ะคือปกติเขาต้องไปยิงคู่ต่อสู้กันหนูก็คือโดนเขายิงตายนะคะฟาร์มนานเกินของเปี่ยมก็จริงๆช่วงนี้ที่ติดจริงๆก็จะเป็น Genshin Impact กับ AoV ค่ะ2เกมนี้ใช่ของหนูก็จะเป็น Call of Duty เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์ก็เล่นทั้ง2โหมดเลยทั้งโดดร่มแล้วก็เป็นแบบยิงปืนแล้วก็มี PUBG บ้างค่ะค่ะก็ของสารบวันนะคะส่วนตัวชอบเกมผีอ่ะเกมแบบแนวผีๆอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นเกมแนวแบบเนื้อเรื่องมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบ Survival บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ There you are Miss เล่นเกมผีแต่ว่าเป็นเด็กผู้หญิงเอ้ยหนูไม่กลัวมาเลยเป็นนักสู้แล้วมีใครแบบสนใจอยากจะไปแคสเกมจริงจังเป็นสตรีมเมอร์จริงจังมั้ยคนนี้เลยคนนี้อยากแข่งขันจริงๆอยากเป็นนักแข่งด้วยใช่นะเคยมีประสบการณ์ภาคเกมนะคะติดต่อได้ภาคเกมภาคเกมได้หลายแบบเหมือนกันค่ะจะภาคแบบห่างยาวก็ทำได้ค่ะคนนี้โอ้ my god เปี่ยมอยากสร้างแนวแอคชั่น RPG ค่ะเป็นเกมที่แบบเป็นเนื้อเรื่องที่ให้เราแบบไปสวมบทบาทอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วหนูอยากเข้าไปอยู่ในโลกเกมเหมือนแบบสามารถเข้าไปได้เลยอ่ะเหมือนเรื่องซอร์ดอาร์ตออนไลน์ที่ฉันเข้าไปอยู่ในตัวเข้าไปอยู่ในเกมเลยอะไรเงี้ยไปได้ทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยจริงๆตอนเด็กๆผมก็เคยสร้างเกมนะคนนี้มันจริงจังเป็นเกมในสมุดเราเติบโตกันแบบนั้นทุกคนผ่านมาซื้อของในตัวใช่ป่ะมีถุงกาชาในเกมสมุดอะไรเงี้ยอันนี้เคยคิดเล่นๆตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะว่าอยากให้มีเกม survival แบบว่าใช้ชีวิตในประเทศไทยอันนี้คือคิดขึ้นตอนที่จะไปโรงเรียนตอนเช้าแล้วคือรถมันติดมากแล้วหนูอยากให้มันมีเกมแบบว่าวิธีขับรถหลบเลี่ยงในประเทศไทยหนูว่ามันต้องมันมากแน่เลยค่ะ as for ก็ as for เลยค่ะเอาจริงอยากเล่นเกมแบบ8บิตโอ้มิเกอร์ฮอร์เรอร์อะไรเงี้ยแบบอยากทำเกมผี8บิตอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่แบบว่าเราเล่นทุกๆมาก็อยากมาเป็นแบบแนวน่ารักอะไรเงี้ยแบบทำอาหารอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องแบบยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้ก็เล่นเกมทำอาหารอะไรเงี้ยยากไปอะไรเงี้ยเอาแบบง่ายๆให้มันผ่านไปง่ายๆเลยอะไรเงี้ยเราจะได้แบบว่าพักสมองบ้างอะไรเงี้ยของหนูนะคะอยากเป็นเกมแบบแนวเนื้อเรื่องค่ะแล้วก็จะมีช้อยให้ทุกคนเลือกสามารถแบบเหมือนช้อยแต่เหมือนจะมีช้อย A กับช้อย B ถ้าเราเลือก A เราก็เนื้อเรื่องเราก็จะไปอีกทางนึงถ้า B เราจะไปอีกทางนึงอะไรอย่างเงี้ยของหนูเหรอคะน่าจะเป็นแนวเนื้อเรื่องเหมือนกันค่ะเพราะว่ายังไม่เคยเล่นเลยก็เลยอยากจะลองดูแล้วก็อยากสร้างแบบว่าตัวละครแบบแปลกๆด้วยอะไรเงี้ยเป็นปืนแล้วกันค่ะก็จะเป็น M4LG ค่ะ M4LG ใช่ค่ะก็เป็นปืนที่ใช้บ่อยที่สุดของหนูก็โอ้เลือกยากเลยปืนที่รักเยอะว่าเป็น LK24 แล้วกันค่ะใช่เพราะว่าเป็นปืนที่สุ่มได้ใช่แล้วสวยด้วยใช่แล้วมันเป็นสกินที่สวยเลยใช่ก็เลยเป็นปืนลูกรักไปแล้วน้องมิสฟอร์จูนที่ตอนนั้นพี่เอกเลยน่ารักมากเลยของหนูชอบเกมเรื่อง Beyond Two Soul ค่ะชอบโจดี้กับไอเดนค่ะคือรักมากๆดูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้สึกกระผูกพันกับตัวละครนี้เพราะว่ามันเป็นเกมแบบเนื้อเรื่องด้วยรู้สึกรักแบบอยากให้เขามีอ๋อเหมือนเกมเนี้ยมันจะสร้างมาจากนักแสดงจริงๆด้วยที่เขาแบบเป็นมูฟเมนต์เองแล้วหนูก็เลยติดตามดาราคนนั้นเลยค่ะหนูชอบน้องเสี่ยวจากเกม Genshin Impact ค่ะคือตอนนี้ทุกอย่างจะต้องเป็นน้องเสี่ยวทุกอย่างจริงๆเหมือนในบ้านนี่เต็มไปด้วยน้องเสี่ยวแล้วก็มีแต่น้องเสี่ยวอวยน้องเสี่ยวแล้วก็รักน้องเสี่ยวมากๆค่ะมีอยู่นะคะSelfisher จาก Seraphate ค่ะเป็นตัวละครแบบว่าเหมือนโดนสักอย่างมาตอนเด็กก็เลยต้องใส่หน้ากากปิดบังหน้า
โปรเจกต์นี้นะคะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Air Protect กับ Facebook Gaming ค่ะใช่ค่ะเพื่อที่จะมาทำโปรเจกต์ Caster ให้เหล่าเมมเบอร์48 Thailand นะคะมาแคสเกมกันเป็นการสตรีมเกมเพื่อพูดคุยกับแฟนคลับเพราะว่าพวกเราเนี่ยชอบเล่นเกมกันอยู่แล้วแล้วด้วยความที่แฟนคลับก็อยากเห็นเราเล่นเกมเหมือนกันก็เลยเกิดมาเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นคนนี้ปัจจุบันก็ของหนูจะแบบมีบางเกมที่แบบว่าเฮ้ยเกมนี้รอจบก่อนแล้วกันแล้วก็อ่ะพักก่อนแป๊บนึงแล้วก็พูดคุยกับแฟนๆก่อนใช่พักเป็นการแบบพักสมองก่อนแป๊บนึงแล้วก็โอเคกลับไปเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างงี้ส่วนคนนี้ร้อนไม่หยุดเลยใช่แต่คนนั้นก็จะมีความแบบว่าโอเคพอเริ่มรู้หนูก็คือได้เล่นกับน้องแบบให้น้องมาแจมอะไรเงี้ยค่ะก็พอเราอ่านน้องเริ่มร้อนแล้วอ่ะเราพักก่อนแป๊บนึงแล้วกันอะไรเงี้ยใช่เรียกว่าน่าจะเจอกันแทบทุกคนเลยอะไรอย่างงี้ใช่อย่างของหนูก็อยู่วงมัน5ปีแล้วก็ยังเจออยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะอย่างช่วงนี้ก็จะมีเวลาแบบมีใครเริ่มแบบบูมๆขึ้นสังเกตว่าจะมีคนนะเริ่มแบบเป็นแบบแอคผีอะไรเงี้ยเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วเหมือนด้วยความที่เราเห็นมาก่อนเพราะว่าเราก็เคยโดนสมัยก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าอย่าไปให้ค่าดีกว่าเพราะว่ามันแบบว่าเขาว่าเราโดยที่แบบไม่มีเหตุผลจริงๆอะไรเงี้ยเขาคือไม่ชอบเราก็คือไม่ชอบอะไรเงี้ยบางครั้งก็แบบเฟคนิวบ้างใช่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบใส่ใจกับคนที่รักเรามากกว่าอวยตัวเองมากเกินไปต้องเชื่อมันก่อนก็จริงๆก็ให้สัก9แล้วกันโอ้ยังไม่10ยังไม่10สกิลเพย์ยังไม่ได้ขนาดนั้นถ้าเกิดว่าการเล่นให้ประมาณ8ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องการหิวคิวเนี่ยหนูให้10สกิลการเล่นของหนูนะคะเต็ม10หนูว่าคงไม่พอค่ะต้องแบบว่า11เออ100ไป101เลยค่ะวันนี้หนูแบบตั้งใจเลยคือเวลายิงใช่ป่ะหนูไม่ขึ้นสโคปด้วยซ้ำแบบปังปังปังเลยสุดยอดของหนูให้6แล้วกันค่ะการเล่นหนูอาจจะแบบกลางๆแต่หนูคิดว่าหนูเป็นคนตลกค่ะด้วยทีมแบบไม่ได้เล่นแนวแบบยิงปืนอะไรเหมือนเขานะเล่นเป็นพัซเซิลปริศนาอะไรก็ให้ตัวเองสักแบบการแก้เนี่ย4ค่ะแต่ถ้าการหาเฉลยเนี่ย10ค่ะถ้าเป็นหนูให้สัก 7.5 แล้วกันค่ะเฮ้ยแต่คุณก็ได้ MVP ไม่ใช่แต่ความหัวร้อนหนูให้เขา10นะติดตามพวกเรานะคะได้ทางเพจ Facebook Forded TH Game Caster ค่ะแล้วก็สามารถดูตารางว่ามีเมมเบอร์คนไหนนะคะที่มาสตรีมให้ดูได้มีทั้ง BNK Forded แล้วก็ CGM Forded เลยค่ะโอเค